بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาความจำเริญจากเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์พึงได้รับความดีงามนี้จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณนะครับที่อัลลอฮฺได้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้กับเราพี่น้องครับพี่น้องดูทีวีมุสลิมพี่น้องได้ฟังจากเสียงอิสลามทุกวันจะมีคำหนึ่งที่เราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องของเราคุ้นหูทุกวันและวันหนึ่งก็กล่าวหลายครั้งเขาก็จะบอกหลายครั้งครับกับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูญแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์ที่เราจะกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับว่าชื่อของเราชื่อของผมยังไม่ได้ถูกประกาศกับคำนี้วันนี้อัลลอฮ์ยังทรงให้เราได้ตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี้เราตายไปแล้วนะครับเพราะอะไรการนอนคือการตายครับเหมือนดั่งดุอาที่คุณครูของเราคุณครูมุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะครับได้บอกกับเราจากวจนะของท่านนบีเป็นดุอาสั้นๆว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรตื่นขึ้นมานี่สรรเสริญอัลเลาะห์ก่อนเลยวันการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะตามความหมายผู้ทรงทำให้เรามีชีวิตตามคำที่เป็นไวยากรณ์อัลฮายะแปลว่าชีวิตแต่ในด้านไวยากรณ์นะครับเติมอดีพัมซาเข้ามาทำให้มีชีวิตอะฮยานาบะอ์ดะมาหลังจากที่เราตายไปแล้ววะอิลัยฮินูชูรแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาเราแสดงว่าอัลลอฮ์ยังทรงให้เรามีชีวิตตื่นขึ้นมาพระองค์ได้ทรงอนุมัติให้เราได้ตื่นให้เราได้มีชีวิตนั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์พี่น้องครับลองนับดูสิครับว่ามหากรุณาที่คุณอะไรนะที่อัลลอฮ์ให้กับเราตั้งแต่อุแวแรกชีวิตของเราลมหายใจของเราครับวันหนึ่งมีเท่าไหร่นะครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยความยุติธรรมอัลเราะห์มานของอัลเลาะห์เลยนะครับอัลเลาะห์ให้โดยที่ไม่มีบินมาเก็บเดี๋ยวค่าน้ํามาเดี๋ยวค่าไฟมาแต่เงินหมื่นยังไม่มาคงจะเจ้าไปแล้วล่ะครับเนี่ยหลายคนยะกีนเชื่อมั่นอย่างมากเลยว่าฉันจะต้องจะได้10,000อ่ะเดี๋ยวพูดไปจะกลายเป็นเรื่องอื่นพี่น้องครับแต่ยะกีนเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สัญญาของอัลลอฮ์เป็นสัจจะจริงๆพี่น้องครับ24ชั่วโมง1440นาที1440นาทีทุกคนเท่ากันหมดเลยนะครับคนจนคนรวยคนนอนบนฟูกนอนบนที่นอน อันสุขนะครับหัวหนุนที่นอนหนุนหมอนนุ่มๆหัวหนุนหินอัลลอฮ์ให้24ชั่วโมง1440นาทีทุกกันมีไหมกับบินที่ส่งมาเก็บค่าอะไรนะหัวใจที่เต้นลมหายใจของเรามีไหมไม่มีเราคิดง่ายๆเลยครับว่ามหากรุณาธิคุณอัลเราะห์มานของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นน้องครับใกล้ตัวเหลือเกินผมมีประสบการณ์ตรงเดี๋ยวจริงๆจะเล่าเรื่องประวัติซอฮาบะห์เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราว40ปีที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์สักนิดนึงนะครับผมว่าได้ผมได้รับความรู้จากโรงเรียนเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันประสบการณ์ตรงของผม
นะคุณสารมะเนี่ยภรรยาของพระมาคุณตุ้ยเข้ามาครับวันนี้มาด้วยนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงคอยสอดส่องดูแลนี่ครับประสบการณ์ตรงก็คือผมเป็นหอบทีนี้เวลาที่ผมแย่ๆเลยเนี่ยพี่น้องครับผมจะต้องไปโรงพยาบาลใครเคยใครเป็นหอบมีไหมครับไปโรงพยาบาลผมก็จะไปใส่ออกซิเจนครอบจมูกใช่ไหมบางครอบจมูกถ้าเป็นโรงพยาบาล30บาทก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไปโรงพยาบาลภาคอื่นๆเอกชนก็จะแพงแค่เราที่จะให้มีลมหายใจให้ปอดของเราให้หายใจของเราที่มีเนี่ยเราจะต้องเสียขนาดนี้เสียตังค์นะครับแต่ถามว่าอัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเป็นนะครับทุกวันที่อัลลอฮ์ให้อัฟลายัสกุรูนอัลลอฮ์ตั้งคำถามกับบ่าวของพระองค์ว่าแล้วทำไมเล่าบ่าวของพระองค์ถึงไม่ขอบคุณพระองค์เอาวันนี้นะครับเอานิดนึงเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วพี่น้องครับพี่น้องมีเงินอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทตอนนี้ทำอะไรได้ 20,000 กว่าบาทนะฮะยานะเอาละนะครับถ้าเป็นซื้อทำบ้านเนี่ยผมว่าปูนไม่ได้20ลูกเพราะเหอจะประมาณชุดนึงเนี่ยคงจะไม่ได้อ่ะใช่ไหมเสาสัก 3-4 ต้นเนี่ยเพราะมันเกินกว่า 20,000 กว่าบาทหรือ 30,000 จะปลูกเล้าไก่ยังไม่ได้จะปลูกโรงรถเนี่ยน้อยต้องเป็นแสนผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของเราอัลฮายะของเราชีวิตของเราเนี่ยOur life นะครับชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าอายุ63ปี63ปีเอาอายุของท่านนบีเป็นที่ตั้งแล้วกันจะได้ง่ายๆกับการที่เราจะคิดกันแต่ถามว่าการตายนับจำนวนของอายุไม่บางทีคุณพ่อคุณแม่มะเร็งมาเบาหวานมาอะไรนะโรคหัวใจมาอยู่นานกว่าลูกที่กำลังนะกำลังวัยรุ่นซะด้วยซ้ำบางทีลูกไปแล้วหน้าบ้านออกไปแล้วเอามอเตอร์ไซค์ชนกันบ้างอุบัติเหตุอายุอย่างน้อยแสดงว่าเวลาที่อัลลอฮ์เรียกบ่าวของพระองค์ไม่นับจำนวนถึงอายุครับใช่ไหมครับเห็นหน้าเห็นก็อยู่หลัดๆนี่แหละใช่ไหมลูกใครว่าลูกใครว่าประมาณนั้นปรากฏว่าอัลลอฮ์เสียชีวิตไปแสดงว่ากูโบของอัลลอฮ์กูโบที่อัลลอฮ์ให้นะครับสุสานที่อัลลอฮ์ให้เราไปอยู่ในนั้นน่ะไม่ได้มีป้ายเขียนเฉพาะว่ารับเฉพาะคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนชราพี่น้องไปเยี่ยมกูโบสดูสิบางหลุมก็ใหม่ๆบางหลุมยังสดๆอยู่เลยบางหลุมเป็นหลุมสั้นๆบางหลุมก็เป็นยาวๆแสดงว่าอายุของเราถ้าอายุ63ปีเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ประมาณสัก 21,000 กับอีก600วันมากไหมมากไหมครับกับ 20,000 ในจำนวนตัวเลข 20,000 เนี่ยไม่มาก63ปีมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ 21,000 กับอีก600วันฉะนั้นประมาณนี้นี่แหละครับชีวิตของเราในโลกดุนยานี้60กว่าปีเนี่ยนะครับ60ปีก็ได้600หลังจากนั้นมาจะเสียงก็จะหายไปสายตาก็จะพร่ามัวอะไรต่อมีอะไรมันจะเริ่มมาความเลอะเลือนมันจะเกิดมาแต่โลกที่เป็นอาคิเราะห์โลกที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนะคอยรนะครับโลกดุนยาโลกอาคิเราะห์เป็นโลกที่อับกอโลกที่ถาวรอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โลกนี้มาเราให้อัลลอฮ์ให้โลกทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดนี้เป็นขี้ข้าเราแหละแต่บางทีแล้วมนุษย์ก็เอาตัวเราไปเป็นขี้ข้าโลกคนคิดว่าฉันไม่ตาย20,000 กว่าวันของเราเราไม่รู้ผมพูดอยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยแล้วจะหอบแล้วก็เสียชีวิตไปเลยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับท่านนั้นจะอยากจะบอกกับพี่น้องว่าทุกขณะย่างก้าวของผู้ศรัทธานั้นคือความดีครับวันนี้พี่น้องมาที่นี่พี่น้องครับเราเห็นอยู่ที่นี่ประมาณทั้งเท่าไหร่นะจ๊ะ100กว่าคนอ่ะ100คนพี่น้องครับแต่ทั้งหมดที่อัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีมาบอกกับเราแล้วก็ให้อะไรให้กำลังใจกันมาลาอิกะฮ์เขาซ้อนปีกซ้อนนี่ฉันไม่ได้พูดเองหะดีษซอฮีฮ์ที่นบีบอกให้กำลังใจกับผู้ที่เดินทางออกจากบ้านมาแสวงหาความรู้พี่น้องมานั่งตรงนี้มาลาอิกะฮ์เขาซ้อนปีกซ้อนปีกเราไม่เห็นนะแต่มาลาอิกะฮ์เห็นเราอัลลอฮ์ถามมาลาอิกะฮ์ครับว่าพวกเขามาทำอะไรกันเนี่ย
ถามว่าอัลลอฮ์ไม่ทราบกันนั้นหรือไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการจะชมบ่าวของพระองค์ที่ออกจากบ้านมาแสวงหาวิชาความรู้แล้วมาเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อกี้พี่น้องได้เยอะเลยกับการเรียนกับอาจารย์มุตฟาด้วยคุณครูของผมคุณครูของพี่น้องอาจารย์ที่มาสอนอัลกุรอาน1อาลีฟกับ10ความดีพี่น้องได้เยอะแยะมากสมกับการที่พี่น้องเสียสละมามาลาอิกะห์สอนปีอัลลอฮ์ถามมาลาอิกะห์ว่าเขามาทำอะไรกันเนี่ยมาลาอิกะห์บอกอ๋อเขามาเรียนศาสนาของพระองค์โดยสำนวนประมาณนี้เขามาทำอะไรเขามาสรรเสริญพระองค์เขามาอ่านอัลกุรอานกันอัลลอฮ์ก็ทรงชมเชยนี่คือบ่าวของฉันและอัลลอฮ์ได้ทรงให้สิทธิ์กับมาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์นั้นขออิสติกฟาร์ให้กับเราคุ้มค่าไหมครับเดินห้างเนี่ยซีคอนเนี่ยมีแต่เสียสตังค์นะครับเดินตลาดเอี่ยมก็เสียสตังค์แต่ไม่เป็นไรพี่น้องใหญ่ไปซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มาลาอิกะห์จะขอดุอาให้กับเราอะเราขอให้กันเองเนี่ยนะยังรู้สึกดีลูกขอให้เราล้อเราชื่นใจแต่มาลาอิกะห์ขอให้กับเราใช่ไหมครับขอต่อละวันยาอัลลอฮ์ฉันรักบ่าวของพระองค์คนนี้ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับเขาพี่น้องรวมอยู่ในลักษณะกลุ่มนี้ด้วยนกบนฟ้าเมื่อกี้พี่น้องมาจากบ้านผ่านต้นไม้ไม่กี่ต้นจ้ะอัลลอฮ์นับไม่ถ้วนนะครับมิตรบ้านมิตรภาพจากไหนจะไหนมาจากไหนนะจ๊ะจากไหนนะครับตลาดเอี่ยมสมบัติอัลลอฮ์เมื่อก่อนฉันเรียนหนังสือที่ยังไม่มีตลาดเอี่ยมเลยนะหัวป่าเออน่าสนใจซอยสะแล้ใช่ไหมฮะแถวอัปเช่อะไรนั่นเพื่อนเยอะมากสมัยนั้นอัปเช่สะแล้น้อยนะซอยสะแล้น้อยชาอันกุบรอใช่ไหมอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเดินมาเนี่ยแล้วหินที่พี่น้องเดินมาหินแต่ละก้อนนกบนฟ้าปลานกบนฟ้าเนี่ยเออใช่ปลาในน้ำเขาขอดุอาให้กับเรานี่คือสัญญานี่คือสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ว่าใครก็ตามทำแบบนี้โอ้มูฮัมมัดเอ๋ยโอ้นบีเอ๋ยไปบอกกับบ่าวของฉันว่าประชาชาติของเธอให้เขามาเรียนศาสนาและนี่วะอัลลอฮ์นี่คือสัญญาของอัลลอฮ์เปรียบเทียบกับหมื่นนึงได้ไหมแวะไหมหมื่นนี่ล่ะพี่น้องครับคนกับคนน่ะพี่น้องครับมันไม่ได้อะไรเราไม่ได้เราก็เจ็บแล้วก็ไม่จำเจ็บแล้วก็ไม่จำกันอะไรก็เรื่องนี้พักเดี๋ยวจะเล่าเรื่องประวัติซอฮาบะห์แต่ผมอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้คุณครูของผมพี่น้องครับผมหนึ่งในก็เรียกว่าอันนั้นเล่าพี่น้องคงไม่เบื่อแต่ผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนศาสนูประถมนะครับเน้นย้ำคือสนาวียุคก่อนนะยุคเมื่อ40ปีที่แล้วขออนุญาตพูดถึงว่ามุมเนี้ยนี่คือตัวเรือนมัสยิดเก่ามัสยิดนี้เป็นมัสยิดเดิมนะตัวยอฮัมซาคุณพ่อของอาจารย์มุสตาฟาอยู่ประสุขท่านสอนก็ก่อนข้างนอกจะเป็นบะแลนะครับแล้วก็ตึกนี้ก็เป็นตึกที่อายุ 40-50 ปีแล้วตึกเนี่ยพวกผมเรียนกันที่นี่ผมเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่อายุค่อนข้างจะมากกว่าหลายๆคนเขาเรียกผมว่าเป็นหัวหน้าเด็กมาเรียนอิบติดาอีที่เนี่ยผมเกณฑ์ทหารผมจะเล่าว่าให้กำลังใจกับหลายคนที่เรียนศาสนาไม่ต้องกลัวว่าอายุเยอะแล้วจะเรียนไม่ได้ไม่ใช่ผมเป็นเด็กพัทยาอยู่ชายหาดทำสกีร่มทำมอเตอร์ไซค์ทำอะไรอยู่ชายหาดชีวิตอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายนะทำมาหากินวันหนึ่งอยากจะเรียนศาสนาไอ้ตีเพื่อนผมเป็นคนจีนก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นคนแรกที่นำเอาไก่ซีพีไปขายที่พัทยาพี่น้องครับบางทีฮิดายะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้มาจากคนที่เขาไม่ได้ไม่ใช่มุสลิมนะแต่นี่อาจจะเป็นเคสของผมเจ้าตีเพื่อนผมเนี่ยนะครับวันหนึ่งมันถามผมว่าไอ้แขกเนี่ยผมว่าแขกโลดไหมแขกไหมดำมันก็เรียกกันไปนะครับเรียกละหันก็เรียกไปแต่ไม่เป็นไรชื่อผมโดยประมาณนั้นมันถามผมว่ายังไงพี่น้องบอกเฮ้ยแขกอัลเลาะห์ภาษาลิงเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคนจีนอัลเลาะห์มึงเป็นยังไงก่อนจะใช้คำเพื่อนผมมีความรู้สึกผมโมโหตัวเองมากว่าทำไมผมตอบเพื่อนไม่ได้ว่าอัลเลาะห์เป็นอย่างไรทั้งๆที่เราลูกมุสลิมคุณพ่อก็เป็นอิหม่ามอะไรประมาณพ่อก็สอนกุรอานแต่มันก็เป็นเรื่องคือเราไม่เอาเองอ่ะพี่น้องก็ผมเครียดมากเลยเรื่องเนี้ยแต่เพื่อนมันก็ถามลอยๆไม่ได้มีอะไรพี่น้องที่รักขอแล้วครับนั่นเป็นจุดหนึ่งตอนนั้นผมทำตลาดนัดที่ตลาดบัวขาวแล้วก็จะเอาดีทางดุนยาก็คงจะไปได้สวยนะครับมีรายได้เนี่ยแต่ว่าหนึ่งก็คือแล้วเราเริ่มกลับมาถามตัวเองเหมือนกับหลายๆคนที่ถามตัวเองว่าแล้วเราจะเดินไปสู่หนใดกับชีวิตของเราให้กำลังใจกับหลายท่านที่เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับการเรียนศาสนาไม่สายผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์
ผมกลับมาหามะผมที่สุเหร่าแดงผมก็มาเป็นหอบอย่างที่ว่าปี2627น้ำท่วมกรุงเทพหมดเลยโรงพยาบาลนพรัตน์เพิ่งเปิดผมไปนอนที่โรงพยาบาลนพรัตน์มีเตียงไม่กี่เตียงกี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนธรรมดาเป็นคนซอแลคนที่ดีคนอามันอยู่ที่มัสยิดอยู่ที่โรงพยาบาลพี่น้องนอนเตียงข้างๆกันกี่คนเนี้ยนะครับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับชื่อผมเรียกแกคือเกิดเชื่อเกิดเซนถ้าจำไม่ผิดนะเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ถามเลยครับว่านี่คือผมเห็นสายตาผมตอนผมอยู่เตียงข้างเขาไงพี่น้องครับเขาถามลูกๆที่ต่ออัดต่อคำมากว่าลูกอายะหรือป๋าเนี่ยหลับไปตื่นมามันเลยเวลาละหมาดหรือยังลูกอัลลอฮฺบอกคำพูดธรรมดาของชาวบ้านคำพูดธรรมดาของบ่าวที่ดีแบบนี้บ่าวธรรมดาแบบนี้ถามลูกว่าอัลลอฮฺนี่ป๋าเลยเวลาละหมาดไปแล้วมึงยังไม่ได้ถามว่าหมอมาให้ยาป๋าจะหายไหมจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไรอันไม่ถามแต่ถามว่าอายะเลยเวลาละหมาดไปหรือยังนี่คือคำถามของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่มันเป็นคำถามที่เราได้คิดว่าอัลลอฮ์คนขนาดนี้เขายังถามเรื่องละหมาดเนี่ยผมได้ความคิดได้กับคนนี้จากกีคนนี้มากตลอดการเกษียณเราอย่างท่านเกษียณท่านเป็นหอบมันผมจะแสดงว่าอะไรครับเวลาที่เราคิดถึงเรื่องศาสนาอัลลอฮ์จะนุสรห์เราอัลลอฮ์จะให้ตัวอย่างที่ดีจังคำถามของเจ้าตีเนี่ยผมอยากจะเรียนศาสนาแหละนะครับมาก็เข้ามากรุงเทพมูลนิธิทั้งหลายก็จะเรียนธุรกิจกำลังไปได้ดีแหละหลายๆคนและคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองผมว่าหลายคนคงน่าจะทั้งมุสลิมมุสลิมคงน่าจะเคยมีประสบการณ์ส่วนหนึ่งว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเองต้องทนให้ได้เรื่องกับคำพูดของคนเอ้ยมันจะอัลเลมนะคนเนี้ยแหมไปสุราทำเป็นอัลเลมมันอะไรเงี้ยโอ้ถามคุมฮิญาบมีไหมกับหลายคนอาจจะเคยคำพูดแบบนี้แต่ต้องอดทนนะยุคแรกๆที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องครับผมมีโอกาสนะครับก็หลังนั้นมาก็ไปดูแนนทั้งหลายขอดูอาต่อรอให้ได้เรียนหนังสือปรากฏว่าอะไรครับไม่มีโอกาสไปเป็นเด็กค่ายด้วยมีโอกาสไปเนี่ยอยู่ค่ายครับสมัยนั้นคนที่ผมรักและผมรักครูของผมทุกคนที่เป็นสาเหตุทำให้มาถึงโรงเรียนศาสนูปถัมภ์อาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ร้อยมองบอกมีค่ายที่คลอง18บางอับดุลกอเดสบ้านป่าแล้วก็เพื่อนๆกันอาจารย์ชรีอาจารย์อับดุลวาเฮดเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนด้วยกันไปเจอกันอาจารย์ท่านไปพูดปิดค่ายเมื่อ40ปีเนี่ย40ปีเนี่ยนั่นแหละอาจารย์พิทยาพิเศษรัฐมีคนแนะนำบางอับดุลกอเดสบ้านป่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับรุ่นพี่ของผมอาเดตาร์บิยานั่นแหละก็แนะนำเนี่ยนี่ไงอยากจะเรียนหนังสือเนี่ยไปหาอาจารย์พิทยาก็คุยกันผมก็เล่าว่าผมนู่นนี่นั่นอยู่พัทยาทำอะไรมาบอกอ่ะไปเรียนศาสนูอัลลอฮ์พี่น้องครับเราก็นึกว่าคลองนอกคลองเคสตรงไหนคลองเคสตรงไหนก็มาแต่ว่าเพื่อนมิตรภาพมีแต่ไม่รู้ตรงนี้ก็เรียกคลองเคสอาจารย์วิทยาพอถึงวันนั้นจำได้นะครับเดือนรอมฎอนก็อาจารย์วิทยาให้ลูกของหลานท่านไปหลานไปหาผมที่สุเหร่าแดงก็บอกเนี่ยคนนั้นน่ะสุเหร่าแดงอ่ะชื่ออะไรอบูบักเนี่ยมาเรียนหนังสือพี่น้องครับอาจารย์ท่านก็ตามผมมาเรียนศาสนูปถัมภ์คุณครูคนแรกที่ให้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านขอความเมตตาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ผมมาเรียนหนังสือที่นี่นักเรียนไม่ถึง50คนอาจารย์อัชรีขออนุญาตเอ่ยชื่อเพื่อนๆนะอัชรีเรืองป่าอาจารย์นุนวะเฮอาจารย์ซิดดีกอาจารย์มุฮัมมัดดร.มุฮัมมัดลำซาลีหลายท่านนะครับที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนนะครับทั้งอิสมัตยานใครและหลายท่านก็มาได้เจอกันที่นี่ที่นี่โรงเรียนหรือหมู่บ้านเนี่ยผมว่าผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขในยุคนั้นทุกคนก็มีความสุขเพราะว่าครูบาอาจารย์ณยุคนั้นเขาเป็นครูจริงๆครับเขาไม่ใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนเขาเป็นครูด้วยกับจิตวิญญาณคุณครูที่นี่นะครับอาจารย์วิทยาวิเศษอาจารย์มุสตาฟาเอ่ยชื่อท่านอาจารย์ยายาโตมังีรอฮิมาลอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีคุณครูแอร์ของเรานะครับอาจารย์ซุฟยานอาจารย์ชัยนันท์ใครและหลายท่านที่เป็นครูยุคนั้นพี่น้องครับเขามีความสุขกับการสอนหนังสือผมเรียนชั่วโมงแรกกับคุณครูยายาอาจารย์ยาโตมังีวิชาแรกคือวิชาฟิกแล้วก็เรียนกับอาจารย์อิสมาอิลท่านสอนฟิกด้วยแล้วก็สอนไวยากรณ์และอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้
ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ผมได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกับพี่น้องให้โอกาสผมครูบาอาจารย์ให้โอกาสผมเนี่ยมุมเนี้ยเป็นมุมเนี่ยนะครับมุมของมัสยิดอันนี้เป็นมัสยิดเดิมนะมุมตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยนะเมื่อก่อนจะมีไมค์อันนึงหลังละหมาดซูรี่เนี่ยนะครับอาจารย์วิทยาอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์ทุกท่านบอกให้มาฝึกพูดสมัยนั้นเห็นไมค์แล้วกลัวกลัวมากบางกลัวจริงๆอาจารย์ไวเฮดเราก็อยู่กันตรงนี้แหละนะครับหลังละหมาดหลายตอนหลังเนี่ยด้วยกับการหลายคนยังไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องพูดก็เป็นเรื่องธรรมดาหนีบางคนละหมาดเสร็จสลามเสร็จออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องโดนอาจารย์วิทยาให้พูดแหละอาจารย์บอกถ้าไม่พูดนะหักไม่ให้กินข้าวกลางวันด้วยอะไรประมาณนั้นเราก็ฝึกกันตรงเนี้ยนั่นตรงนี้คือสถานโรงเรียนศาสนูปถัมภ์เดิมสนวีนะครับแล้วมุมเนี้ยเป็นมุมที่ฝึกพวกผมมาอัลลอฮ์ให้พวกผมก็โตมากับโรงเรียนศาสนูปถัมภ์โรงเรียนสนวีเดิมตรงเนี้ยตอนหลังมันติดลมมันติดลมก็ตอนหลังแย่งกันพูดแล้วน่ะตรงนี้คือที่ครูบาอาจารย์ก็ให้นักเรียนไม่ใช่เป็นนักเรียนอย่างเดียวท่านอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์วิทยาทุกท่านรอฮิมะฮุลลอฮ์ทั้งเนี่ยเขาให้เราเป็นคนที่อาสาให้กับสังคมผมก็ได้เรียนหนังสือจบตอนนี้7ปีแล้วก็ไปเรียนไปทำเรียนอนุบาลนภาลัยนะครับแล้วก็ไปอินเดียแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังจำได้ถึงสิ่งที่ครูพูดว่าอะไรบอกอย่ามานอนตัวอืดอยู่ในหอเสาร์อาทิตย์จะเป็นพี่เลี้ยงค่ายกันมากพี่น้องครับเชื่อไหมว่าโรงเรียนยุคนั้นสนาวีตรงเนี้ยนักเรียนศาสนูปถัมภ์ในยุคนั้นมีโอกาสได้ร่วมยื่นหนังสือวอคอฮิญาบพี่น้องจำได้นะเรื่องนี้มัน30กว่าปีแต่ผมอยากจะเล่าว่ามันเป็นเรื่องดีที่ว่าโรงเรียนสนาวีรุ่นก่อนก็เป็นอย่างนั้นนักเรียนก็เป็นอย่างนั้นคุณครูให้โอกาสไปยื่นหนังสือพ่อวอคอยะลาเนี่ยเขาไม่ให้คุมฮิญาบนักศึกษาประท้วงจำได้ว่าข้างหน้ามีต้นตาลอยู่ต้นแล้วตอนนี้ก็ยืนกันอาจารย์วิทยาบอกใครจะไปร่วมกิจกรรมนี้ไปครูไม่ว่านะไม่ว่าไปร่วมยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยนักเรียนศาสนูปถัมภ์ยุคนั้นมีโอกาสได้ไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิของการคุมฮิญาบของนักศึกษาวอคอยะลาที่สุดอัลลอฮ์ก็ให้และก็ประสบความสำเร็จกับการร่วมมือกันที่พญาไทนะครับทางด่วนพญาไทจะตัดผ่านก็นอกจากพวกอาจารย์พิยาบอกไปเป็นยามไปเป็นรปภ.ไปเฝ้าระวังอะไรประมาณนะที่อาจารย์ยะบะอิหม่ามปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันอยู่ที่พญาไทเนี่ยบ้านครัวเนี่ยพวกเรามีบทบาทพวกเรามีโอกาสที่จะให้สิ่งที่ดีเหมือนประมาณว่าคุณครูบาอาจารย์เนี่ยให้สิ่งที่ดีกับเรานะครับแล้วก็บอกแล้วว่ายุคนั้นคนที่เนี่ยถามผู้ใหญ่ที่นี่นะผู้ใหญ่ที่เนี่ยทุกคนอ่านกุรอานได้เพราะทุกคนเพราะอ่านกับตอยอยอฮัมซะยอขาจามุตตฟาแล้วพี่ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เนี่ยเป็นน้องครับพวกผมได้กินข้าวได้ทุกบ้านเลยผมกับอาจารย์วะฮีดจะอัชรีเนี่ยขายโรตีเช้าๆทำโรตีขายก่อนจะเข้าเรียนขายโรตีกันอาจารย์วะฮีดด้วยเพื่อนๆเราเนี่ยพี่น้องครับที่เนี่ย อย่างเช่นลุงหนูเขาจะชื่อท่านนะครับรอฮิมุลลอฮ์นะครับอ่านกุรอานเพราะมากเขาจะไม่เป็นกันแต่เขาจะให้นักเรียนเนี่ยขึ้นไปเป็นอิหม่ามแล้วก็ฝึกกันมากอะไรมันนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเรียนวันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำให้การให้เป็นคือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นศิษย์ของคุณครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่ทำให้สิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ผมได้มีเพื่อนๆผมและผมหลายคนได้มีโอกาสได้มาเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ระยะเวลาก็40ก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องขอดุอาให้กับครูบาอาจารย์ของเราพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่าเรา60ปีแล้วจะเป็นอัลไซเมอร์เมื่อกี้คุยกับอาจารย์นุบะเฮดเราบอกว่าคนที่อายุ60ขึ้นหรือ60เนี่ยถ้ายังจำเรื่องราวอดีตได้แสดงว่าอินชาอัลเลาะห์เรื่องอัลไซเมอร์ยังไม่มาผมก็คงจะยังมาอินชาอัลเลาะห์ก็ยังจำได้อยู่นะครับประมาณนั้นอินชาอัลเลาะห์คุยกับอาจารย์นุบะเฮดนั่งกินข้าวเค้าเลี้ยงข้าวผมทั้งชาที่บ้านของปะยะเอ้อนะครับโจ๊กลุงพบประกอบมีร้านเดียวร้านลุงพบเนี่ยร้านเดียวเลยหรือว่ากินร้านลุงพบร้านปยาเนี่ยแหละท่านดีมากเป็นน้องครับการเสียสละต่อมาอันนั้นเริ่มไปถึงเรื่องซอฮาบะของท่านนบีเป็นน้องครับคนที่เดิน
ก่อนหน้าท่านนบีก็แล้วกันพี่น้องไปฮัจญ์มาแล้วใช่ไหมไปฮัจญ์มาแล้วใช่ไหมไปไหมยังลูกไปมาได้นะทำไม่ได้นะไปตะวาฟแล้วใช่ไหมลูกไปสะแอมาแล้วนะห้ามด้วยนะพี่น้องครับเรารู้จักชื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอยากจะบอกให้กำลังใจกับมุสลิมเพราะเหตุการณ์ที่เป็นความสำคัญในด้านในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีวีรกรรมอันสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับมุสลิมพี่น้องจำชื่อท่านหญิงฮายัดท่านหญิงฮายัดเป็นใครท่านหญิงฮายัดเป็นภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นคุณแม่ของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเป็นผู้หญิงที่มีความซอบัรอดทนเป็นเรื่องของความยากีนเชื่อมั่นต่ออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังต่อสามีโดยที่ไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้นำท่านนบีท่านหญิงฮายะกับท่านนบีอิสมาอีลกำลังแบะเบาะอยู่ด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์เดินทางมานะครับจากบ้านเมืองของท่านมาสู่เมืองมักกะฮ์ณยุคนั้นไม่มีอะไรเลยด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์มาถึงเมืองมักกะฮ์ท่านนบีอิบรอฮีมก็บอกให้ท่านหญิงฮายัดบอกลงที่นี่แหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีแต่ชีวิตของสองชีวิตที่ต่อมาจะมาอยู่ตรงนี้คือท่านหญิงฮายัดกับนบีอิสมาอีลที่กำลังเป็นเด็กๆทารกท่านหญิงฮายัดได้ถามสามีคือท่านนบีอิบรอฮีมว่าโอ้ไซยิดียาไซยิดีโอ้นายของฉันเอาเจ้ายะตีเรียกเพราะมากครับอัตตารุกนีฮูนากจะทิ้งฉันไว้ที่นี่กันนั้นหรืออะไลซะฮูนาบะรุนวะชะยรวัลฮานาวันนาวัลฮัยวันกุลชัยมาฟีอิลลาฮะซะฮรไม่มีอะไรไม่มีอะไรท่านทิ้งฉันไว้ที่นี่กันนั่นหรือทิ้งทารกทิ้งลูกของท่านกับฉันไว้ที่นี่ณที่นี่ไม่มีน้ำแม้แต่สักหยดไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความฮัดความร้อนฮาซาบิอัมริลานี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมถามท่านนบีอิบรอฮีมหลายครั้งมากแต่คำถามของท่านหญิงฮายัดไม่ได้ถามเพื่อที่จะต่อต้านไม่ได้ถามเพื่อจะต่อต้านแต่ถามแล้วเป็นข้อคิดว่ามั่นใจย้ำต่ออัลลอฮ์ว่านี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เมื่อท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกฮาซาบิอัมริลลาห์นะอัมฮาซาบิอัมลานี้คือคำสั่งของอัลลอฮ์ท่านหญิงฮายัดบอกอย่างไรครับอัลลอฮ์อยู่เรวนาละอยู่ดีอุนาอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราหมายถึงฉันกับลูกถ้าเป็นเราอ่ะเป็นไงนี่เป็นการให้ฮิกมาให้การให้อิบรอให้เรื่องความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ในขณะที่บอกว่าต้นไม้ใบหญ้าไม่มีน้ำแต่สักหยดนั่นก็ไม่มีพี่น้องครับถ้าเป็นคำสั่งของเราแล้วไปเถอะอัลลอฮ์จะไม่ทอดคำว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งฉันอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราไม่ได้ใช้เฉพาะแต่ท่านยังฮะแต่ใช้กับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะว่าเมื่อเราทำอะไรแล้วเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราเหมือนคำพูดสั้นๆของท่านนบีของท่านท่านหญิงฮายัดมาถึงอะไรครับท่านหญิงฮายัดเล่าสั้นๆแล้วกันพี่น้องครับต่อมาน้ำไม่มีความมุญาฮาดะให้กำลังใจกับมุสลิมะเลยครับว่ามุญาฮาดะการต่อสู้ความพยายามในหนทางของอัลลอฮ์เหมือนท่านหญิงฮายัดความจริงแล้วอัลลอฮ์จะให้น้ำมาเลยก็ได้ใช่ไหมแต่ด้วยกับอะไรครับวิถีที่อัลลอฮ์ได้สอนได้บอกเป็นฮิกมะห์ว่าให้เกิดความพยายามก่อนอยากจะทำอะไรมันต้องทำก่อนน่ะมันต้องมุ่งมั่นมันต้องเสียสละมันต้องเสียหยดเสียเหงื่อกันก่อนสิไม่ใช่ว่าได้แล้วอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วแต่นี่คือตัวอย่างพ่อแม่แม่หลายคนน่ะชอบโกหกลูกมีใครเคยโกหกลูกไหมผมเชื่อว่าพ่อแม่คุณแม่หลายคนโกหกลูกคำโตๆด้วยโกหกแบบไหนครับแม่จ๋าทำไมแม่ไม่กินน่ะล่ะแม่ครับแม่ไม่ชอบอาหารนี้เหรอครับแม่จ๋าแม่ไม่ชอบสเต็กเหรอครับแม่จ๋าแม่ไม่ชอบเหรอแม่บอกแม่ไม่หิวลูกเคยไหมเพราะอะไรเราอยากให้ลูกเรากินอ่ะแต่เราต้องโกหกลูกก่อนใช่ไหม
โกหกเป็นเรื่องดีอันนี้เป็นเรื่องดีไม่ใช่บอกคุณแม่โกหกในเรื่องไม่ดีไม่ใช่แต่บอกกับลูกคือแม่เสียสละให้กับลูกได้ไงทำไมแม่ไม่กินเนื้อปลาล่ะครับไม่เป็นไรลูกแม่ชอบกินก้างใช่ไหมอร่อยกินก้างปลาโกหกลูกแต่การโกหกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกรักลูกอ่ะเป็นห่วงลูกอยากจะคือเสียสละให้ลูกไงใช่ไหมครับ ชอบโกหกพี ่น้องครับอาหารหมดแล้วอะไรหมดแล้วน้ำหมดแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ความมุ่งหวังความเชื่อมั่นของท่านยะฮยาบอกอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งท่านนบีสวีนเนี่ยร้องเพราะความอตอชคือหิวกระหายมากความเป็นแม่ทุกยุคทุกสมัยที่อัลลอฮ์ได้ทรงบรรจุความห่วงใยไว้ให้ในหัวอกของคนที่เป็นแม่ยอมเสียสละได้วิ่งไประหว่างซอฟากับมะรวะซอฟากับมะรวะวิ่งหรือเดินยอๆวิ่งไปซอฟาเป็นหลูบอย่างเงี้ยสมัยซอฟามะรวะเนี่ยเป็นหลูบพอขึ้นไปก็มองหาอย่าอัลลอฮ์ช่วยลูกฉันด้วยอย่าอัลลอฮ์ช่วยบ่าวด้วยพี่น้องครับกุลฟายกูลความจริงและนี่ก็ความพยายามของท่านหญิงฮายัดไงความมุ่งหวังความมุญาฮาระการมุญาฮาระการเสียสละความพยายามของผู้หญิงที่เป็นภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอะลัยฮิมัสสลามอัลลอฮ์ให้น้ำซัมซัมมาใช่ไหมอัลลอฮ์ให้น้ำซัมซัมมาดื่มทานจนกระทั่งถึงวันนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี้คือเกียรติยศที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เพราะความพยายามของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อท่านหญิงฮายัดจนกระทั่งถึงวันนี้อ้าวพูดถึงน้ำซัมซัมสักนิดหนึ่งไปนะครับน้ำซัมซัม24ชั่วโมงเขาไหลเท่าไหร่24ชั่วโมงขนาดน้ำซัมซัมเขาไปตรวจกันมาแล้วเขามีปริมาณมาตรวัดแล้วว่าพี่น้องครับน้ำซัมซัมเป็นบ่อเล็กๆแต่วันหนึ่ง24ชั่วโมงน้ำซัมซัมไม่เคยเหือดแห้งพี่น้องครับ1วันน้ำซัมซัมจะพวยพุ่งออกมาด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ถึง490ล้านลิตรโอ้เยอะนะ490หรือ91ล้านลิตรโดยประมาณเป็นหลายๆร้อยเป็นหลายร้อยล้านลิตรน่ะ400กว่าลิตรกับ24ชั่วโมงถ้าเป็นนาทีน่ะนาทีละ 8,000 ลิตรอัลลอฮุอักบัรนี่ล่ะอะไรนี่คือความพยายามของที่อัลลอฮ์ได้ทรงนุสรอช่วยเหลือแม้กระทั่งแล้วก็มาครับมุสลิมาครับการวิ่งระหว่างซอฟากับมะรวะนั้นคำเดินเย่อๆนะครับหรือซอฟากับมะรวะก็เป็นลักษณะท่าทางของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วใครบอกว่ามุสลิมเนี่ยนะครับกดขี่ข่มเหงผู้หญิงล่ะใครนะมันจะบอกเนี่ยแล้วเวลาเราไปทำฮัจญ์เราไม่ตัดความมารวาทเราก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับฮัจญ์ไม่สมบูรณ์แต่คนที่ย่างก้าวแรกคือผู้หญิงครับผู้หญิงที่เสียสละเธอให้กับสามีให้กับมารวาทให้กับสามีของเธอเพื่อที่จะไปดาวะเพื่อที่จะไปเชิญชวนสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ต้องภูมิใจนะครับเรื่องของที่ฮัจญ์มีอีกมากอ่ะต่อมานะครับเรื่องผู้หญิงเรื่องของซอฮาบียะห์ต่อมาเรื่องของภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดมาถึงเรื่องท่านหญิงฮายัดจบไปแล้วนะแต่มีเรื่องราวอื่นในโอกาสหน้าเล่าให้ฟังต่อพี่น้องครับท่านนบีได้แต่งงานกับใครเอ่ยท่านหญิงคอดียะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อายุรายละ40นบี25นะครับท่านหญิงคอดียะห์อุมุลมุมินีนมีโอ้นะครับทรัพย์สินมากมายเธอจะดีใจเธอจะมีความสุขที่เธอบอกกับท่านนบีว่าเวลาที่เห็นนบีสามีของท่านของเธอเนี่ยเอาสตังค์จากเธอไปแล้วไปยื่นให้กับเด็กกำพร้าที่คอดียะห์บอกฉันมีความสุขมากมองมือนบีแล้วมีความสุขถ้าเป็นเราอ่ะจะพูดยังไงนะบ้านนี้มีจะกินเลยบ้านชาวบ้านเขามีไหมที่บ้านพอแล้วไงพอแล้วที่บ้านไปให้ลูกชาวบ้านเขาอะนี่มึงอาจจะมีใช่ไหมแต่น้องไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องครับเธอมีความสุขแล้ววันที่นบีลงมาจากถ้ำฮิรออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักอ่านด้วยกับ5อายะห์ท่านกลัวมากไปเจอท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาพี่น้องครับกอดอันอบอุ่นของท่านหญิงคอดียะห์กลัวอัลลอฮ์ไปเจอท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมีปีกนะครับปีกแล้วก็คือมากมายคือไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะตกใจกลัวมากๆเลยมาหาท่านหญิงคอดียะห์ห่มผ้าให้ฉันด้วยเพื่อที่จะได้ประทังความอะไรป
ประทังความกลัวพี่น้องครับฮิกมาของการกอดมีฮิกมานะเขาถึงบอกว่าวันนี้คุณกอดลูกหรือยังวันนี้สามีกอดภรรยาหรือยังวันนี้ภรรยากอดสามีหรือยังเพราะอะไรล่ะก็ท่านยิบรีลกอดนบีอ่ะใช่ไหมการกอดมันเป็นความอบอุ่นนะครับในอิสลามกอดคนที่เรากอดได้นะโดยประมาณนั้นพี่น้องครับกลับมาอย่างเขาอยากให้กำลังใจท่านหนึ่งท่านนบีก็ท่านนบีก็เล่าเรื่องราวให้ฟังท่านหญิงคอดิยะต่อมาบอกว่าเธอสามีอันเป็นที่รักสิ่งที่ท่านได้พบน่ะเป็นเรื่องที่ดีหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงให้สิ่งที่ดีต่อมาพอท่านนบีบอกอิสลามท่านหญิงคอดิยะเป็นผู้หญิงคนแรกที่รับอิสลามเหตุการณ์ตัดไปพี่น้องครับ3ปีหลังจากที่รับอิสลามมุสลิมที่เมืองมักกะพี่น้องครับที่เมืองมักกะถูกกดขี่ข่มเหงณ13ปีของเมืองมักกะคนที่รับศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับถูกจับทรมานถูกทำร้ายรังแกผู้หญิงคนแรกอีกเหมือนกันซาฮิดะคนแรกเหมือนกันที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นมุสลิมะที่อายุย่างเข้าสู่วัยชราแล้วพร้อมกับสามีของเธอท่านหญิงสุมัยยะท่านหญิงสุมัยยะอายุ7หรือ80ปีที่รับอิสลามกับท่านอัมมาร์ซึ่งเป็นลูกชายที่รับอิสลามเป็นทาสของชาวกุเรชมักกะอะไรนะที่ทำให้หญิงชราทั้งสามีภรรยาขณะที่ถูกกระทำทำร้ายแล้วเธอก็ยังยิ้มในขณะที่ผากของเธอแห้งผากไปด้วยการที่ไม่ได้ดื่มน้ำมาหลายวันวันหนึ่งกุเรชมักกะอุมัยยะอบูจะฮันจับท่านหญิงสุมัยยะพร้อมกับท่านยาซีดสามีกับท่านอามาดมายืนขึงอยู่ที่ตานาอิมตานาอิมยุคก่อนนั้นเป็นร้านประหารซอฮาบะอีกหลายท่านนะครับเพราะอะไรสาเหตุอะไรล่ะสาเหตุเพราะรับอิสลามสาเหตุในความผิดของลุนเหล่านี้มุยะเหล่านี้คือรับอิสลามจับมาเป็นตัวอย่างนะครับนำท่านหญิงสุมัยยะมาท่านยาซีดท่านอัมมาดมานอนขึงที่ทะเลทรายอดข้าวอดอาหารอดน้ำเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งหน้าผากจนกระทั่ง ปากนั้นแห้งผากด้วยการไม่ได้ดื่มไม่ได้กินน่ะแต่เพราะอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่อยู่ที่ริมฝีปากของท่านหญิงสุมัยยาสามีของท่านหญิงสุมัยท่านยาซีดถูกจับขึงอยู่อย่างนี้ตรงกระทั่งบอกสุมัยยะอุมัยยะนะครับบอกกับท่านหญิงสุมัยยะว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเรื่องใหญ่ๆอ่ะฉันจะฆ่าสามีของเธอต่อหน้าต่อตาของเธอแล้วมันก็ทำจริงๆครับมันได้ประหารชีวิตของท่านยาซีดซึ่งเป็นสามีของท่านหญิงสุมัยยะท่ามกลางสายตาของผู้คนพี่น้องครับมันหันกลับมาหาท่านหญิงสุมัยยะสุมัยยะออกจากอิสลามจ้ะออกจากอิสลามท่านหญิงสุมัยยะบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นคนที่อดข้าวอดอาหารจนกระทั่งริมฝีปากแห้งเผือกไปด้วยกับความหิวทำไมเธอยิ้มอ่ะทำไมคนชราอายุ 7-80 ทั้งสามีภรรยาถึงมีความหวังกับอัลลอฮ์ดังนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นไม่มีการที่พระอะไรยังไม่เป็นคำสั่งไม่ทำจะยกมือขึ้นมาปกป้องตัวเองยังไม่ทำเลยเพราะซามียะนาวะอะตอนาอะตอนาวะซามีนาเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ท่านนบีได้เดินผ่านมาท่านนบีทำอะไรไม่ได้ไม่มีคำสั่งที่จะต่อสู้นบีได้ให้ข่าวดีกับท่านหญิงสุมัยยะบอกว่าซอบรอนยะอาบายาซีรจงอดทนเถิดโอ้ครอบครัวของยาซีรเอ๋ยสุมัยยะเอ๋ยเมาอิดุกุมุนจันนะอัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งข่าวดีแล้วว่าหากว่าเธอเสียชีวิตเธอจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เธอจะได้อยู่ที่มีตาน้ำจะได้อยู่ยังมีความสุขสำราญสวรรค์แห่งชะฮีดรอเธอแล้วข่าวดีแบบนี้กับคนที่เป็นคนชรา 7-80 สองสามีภรรยาพร้อมกับลูกเนี่ยยิ้มมาด้วยกับสายตาที่มีความหวังยิ้มที่มีความสุขที่สุดของท่านหญิงสุมัยยะอะไรเล่าที่ทำให้เป็นสาเหตุเพราะเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ไงเชื่อมั่นต่อแล้วว่าถ้าหากฉันตายวันนี้สามีฉันตายไปแล้วเนี่ยนะครับไปรอกันแล้วในสวรรค์
ฉันถากฉันตายวันนี้ซอบรอนยาอาบายาซีเมาอิดูกูมุนจันนะอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนอัลลอฮ์จะทรงเตรียมสวรรค์ไว้ให้แล้วเธอก็ยิ้มด้วยความสุขนี่คือรอยยิ้มของหญิงที่นอนรอความตายไม่กระพริบตาให้กับความตายเหมือนดังท่านหญิงสุมัยยะและสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตภูมิใจเถอะครับมุสลิมภูมิใจเถอะครับมุสลิมทั้งหลายภูมิใจว่าหากว่าอัลลอฮ์สัญญากับเราอัลลอฮ์จะให้สัญญานั้นเป็นจริงอยู่ที่ว่าปากพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์หรือเปล่ามีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะนำเรียนกี่นาทีครับโอเคได้สิสิบเอ็ดโมงห้าสิบนะโอเคอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ผมพูดถึงท่านหญิงคนนึงคือวันนี้อยากจะพูดเรื่องซอฮาบะห์หลายๆท่านนะครับด้วยกับเวลานะเอามาบางช็อตกันแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงหญิงคอดียะห์พี่น้องครับพี่น้องจะมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งเป็นสถานที่นั่นก็คือหุบเขาอบูตอลิบหุบเขาอบูตอลิบเป็นยังครับหุบเขาอบูตอลิบเป็นสถานที่เป็นคุกสำหรับผู้ศรัทธาในยุคนั้นใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลเขาจะมีข้อหานั่นก็คือทุกคนจะต้องถูกจับไปอยู่ที่หุบเขาอบูตอลิบ3ปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเด็กทารกหญิงเด็กแรกเกิดทุกคนมีความผิดข้อหาเดียวคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปอยู่หน้าหุบเขาอบูตอลิบห้ามชาวกุเรชมักกะห้ามติดต่อห้ามสัมพันธ์กับพวกนี้นะครับอุมัยยะห์อบูญะฮันบอกห้ามเลยใครจะเอาอาหารไปให้ใครจะเอาน้ำไปให้ห้ามพี่น้องครับเขาอยู่กันที่นั่นอาหารไม่มี3ปีที่หุบเขาอบูตอลิบท่านหญิงคอดียะห์บรรดาซอฮาบะห์เด็กมุสลิมะห์ที่ให้นมลูกทั้งหมดไม่มีอาหารแม้กระทั่งเขาจะต้องกินใบไม้อะพี่น้องเคยกินใบไม้มั้ยไม่ใช่ต้นตำลึงนะก็ดังแงอร่อยมากแต่พี่น้องจะบอกกับพี่น้องวันนั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีแม้กระทั่งใบไม้อ่ะ3ปีที่อยู่ที่หุบเขาอบูลิบทุกคนนะครับไม่คือถึงแม้จะอดอยากอย่างไรก็ตามเขาอดทนเพื่ออัลลอฮ์ไปเจอใบไม้มาสักกิ่งหนึ่งสักใบหนึ่งเอามาปีอ่ะเอามาคั้นให้มันเป็นน้ำเพื่อที่จะมาหยอดใส่ปากเด็กทารกเพื่ออัลลอฮ์ครับเขาอดทนแล้วเราตอนนี้รับอิสลามตอนนี้อิสลามของเราวันนี้เป็นอย่างไรครับเหมือนกับฉีกซองแล้วกินได้เลยอ่ะด้วยกับความสบายปัจจุบันใช่ไหมมันง่ายถึงขนาดนั้นแต่ยุคสมัยของท่านนบียุคสมัยของบรรดาซอฮาบะห์เขาลำบากเพื่ออัลลอฮ์กันขนาดนั้นพี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปยืนหรือนั่งแล้วแต่ประมาณนั้นไปกระทบนะครับไปกระทบกับแผ่นหนังแผ่นนึงอ่ะนี่อยู่ในมาบุคคลีรายงานนะไม่ใช่เรื่องเท็จนะเรื่องจริงนะครับเรื่องของซอฮาบะห์เป็นดังนั้นไปกระทบก็ไปเจอแผ่นหนังแผ่นหนึ่งพี่น้องครับหยิบมาดีใจมากเลยนะครับแต่เพื่อนวิชาฟิกก็จะมาถามว่ากินได้ไหมกินได้หรือเปล่ากินได้จะซอฟไหมอะไรก็ว่ากันไปแต่พี่น้องครับณเวลานั้นหยิบมาให้ท่านนบีบอกนบีผมไปเจอแผ่นหนังจะทำอย่างไรกับแผ่นหนังนี่ดีเอาไปให้กับคนที่เขาอดอาหารที่เขาไม่ได้ทานไปทำความสะอาดแล้วก็ไปให้เป็นอาหารพี่น้องเคยไหมไม่เคยเราก็หล่อเราฉีกซองกินเลยศาสนาตอนนี้ง่ายสบายมากดังนั้นนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านนบีหลังจากนั้นสามปีท่านอยู่คนยากก็เสียชีวิตหลังจากนี้เพราะเธอผายผอมมากนะครับไม่ได้กินอะไร3ปีที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ซอฮาบะห์หลายคนก็เสียชีวิตพร้อมหลังจากนั้นมาไม่นานก็ออกมาจากหุบเขาอบูตอลิบคำสั่งนั้นก็ถูกยกเลิกไปนะครับโดยประมาณนะพี่น้องครับหลังจากนั้นถ้าเป็นเราเนี่ยหมดกำลังใจเลยนะถ้าเราในโดนด่าสักครั้งหนึ่งบางทีโดนบ่นใช่ไหมบางทีเลิกเงินได้ไหมต้องอดทนน่ะใครจะว่ายังไงก็ต้องอดทนไปนะครับอดทนมีคำพูดอุลามะที่หนึ่งบอกว่าความสบัดอดทนของเราน่ะเวลาเราลำบากเราไม่สบายเราเจ็บป่วยไม่สบายเราลำบากเราอดเราหิวไปดูนบีสินะไปดูนบีกินอะไรครับบ้านของท่านนบี2เดือนไม่เคยมีอะไรขึ้นควันไฟไม่เคยขึ้นจากบ้านของท่านนบีไม่เคยกินอาหารอร่อยเหมือนกับเราไม่เคยกินอย่างเราหรอกพี่น้องครับหลังจากนั้นมาท่านหญิงคอดียะห์เสียชีวิตท่านอบูตอลิบเสียชีวิตคนกุเรชมักกะห์ไม่เอานบีแล้วบอกนี่ไงมุฮัมมัดไม่มีใครมาดูแลมุฮัมมัดเราก็เต็มที่กับท่านนบีกับมุฮัมมัดเลยทีนี้พี่น้องครับแต่ท่านนบีมีความหวังฉะนั้นซูเราะห์ยูซุฟ
ป็นซูเราะห์ที่ให้กำลังใจซูเราะห์ยูซุฟเป็นอัลเลาะห์ได้ทรงส่งมาตอบใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นไม่มีใครที่จะคอยปลอบใจท่านนบีท่านนบีเดินทางไปตออีฟพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับไปตออีฟถ้าเป็นเราลองนึกภาพเรานะครับตออีฟปัจจุบันเป็นเมืองที่ว่าเป็นยุโรปของซาอุดีนะอากาศดีมากณยุคนั้นคนตออีฟทั้งหมดไม่รับอิสลามแต่ท่านนบีก็มีความหวังกับชาวตออีฟว่าเขาจะรับอิสลามแต่ก่อนหน้านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะถึงตออีฟพี่น้องครับพี่น้องเคยอย่างนี้ไหมเดินไปละหมาดเนี่ยมีใครมาด่าเราไหมมีใครมาถ่นน้ำลายใส่เราไหมมีไหมครับขณะที่ยืนละหมาดกันอยู่พี่น้องครับมีใครทำแบบนั้นกับเราไหมมีใครมากระชากเราให้ล้มจากลักษณะท่าทางของการละหมาดไหมมีใครเอาอูดเอาเยี่ยวอูดเอาอูดอะไรที่เป็นของสิ่งปฏิกูลมาโถมใส่ตัวเราไหมไม่มีแต่คนที่ถูกกระทำอย่างนี้ที่ถูกกระทำแบบนี้นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งอุมัยยะอบูญะฮันมันบอกว่าใครก็ตามที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่นะเป้าหมายคือมุฮัมมัดก็เรียกอย่างนั้นไม่เรียกนบีด้วยวิ่งไปที่บ้านของพวกท่านแล้วไปเอาขอโทษใช้คำว่ามูลแล้วกันมูลของอูดมูลของแพะเอามาทำอะไรครับทุกคนไปงานใหญ่อันนี้งานใหญ่มาอะไรครับขณะที่มุฮัมมัดกำลังยืนละหมาดอยู่ให้เอามูลเหล่านี้แหละครับมาเขี้ยงใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยไหมเราเคยถูกกระทำแบบนั้นไหมเราถูกกระทำเราเป็นแค่เศษปูนที่ติดเท้านบีกับสิ่งที่เราทำเราจะต้องอดทนเวลาไม่ไหวนึกไม่ออกบอกไม่ถูกดูท่านนบีทำขนาดดุทำขนาดนั้นเวลาที่ท่านนบีกำลังยืนละหมาดอยู่อุมัยยะอยู่ฝั่งหนึ่งอบูยะฮันอยู่ฝั่งหนึ่งมันเอาผ้ามาขันชะเนาะคอร่างของท่านนบีแล้วมันก็กระชากร่างของท่านนบีให้ล้มไปแล้วเราล่ะสบายไหมปัจจุบันปัจจุบันเราไม่ได้รับเห็นแต่วันใดก็ตามอย่างนี้เราต้องอดทนนะครับในการโต้ตอบอิสลามท่านนบีถูกกระทำแบบนั้นน่ะแต่ท่านนบีก็บอกว่าอะไรท่านนบีไม่ได้โทษชาวบ้านแต่ท่านนบีบอกจะอัลลอฮ์มันเป็นความอ่อนแอของฉันถ้าเป็นเราก็ชี้มั่วแหละใครก็ไม่รู้รับไปแล้วกันใช่ไหมแต่ท่านนบีบอกมันเป็นความอ่อนแอของฉันหลังจากนั้นท่านนบีไปตออีฟพี่น้องครับพอไปตออีฟไปเจอลูกใหญ่ทีนี้นะครับหวังว่าชาวตออีฟจะรับอิสลามแต่เปล่าไม่ครับชาวตออีฟทั้งหมดประท่านนบีไปตออีฟก็ไม่ใช่ใครก็เป็นลูกหลานของกุเรชนั่นแหละหวังว่าคนเหล่านั้นจะรับอิสลามแต่ปรากฏว่าประท่านนบีเข้าไปยังเมืองกุตออีฟถูกทำร้ายถูกชาวตออีฟบอกว่ามุฮัมมัดจะมาที่นี่มันเป็นสิ่งที่โสมมมากมันเป็นสิ่งที่น่าอายคนพวกเราไม่รับอิสลามไม่ต้องมาบอกพวกเราเพราะเจ้าเป็นแค่เด็กกำพร้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คำดูถูกแบบนี้เป็นนะครับคนที่ชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกระทำมาแล้ววันนี้ไม่ต้องอะไรหรอกครับปัญหาใช่ไหมนะป้าข้างบ้านพี่น้องครับจริงไหมจริงป่ะจริงป่ะซาลามะเขาว่างั้นซาลามะนั่นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมกำปงเนี่ยนะนะป้าข้างบ้านเลี้ยงแมวอันนี้ผมแวะนิดนึงก่อนแมวเรากับแมวชาวบ้านอันไหนจะเหม็นกว่ากันเยี่ยวมันฮะพอกันใช่ไหมแต่หลายคนบอกว่าแมวเราเนี่ยไม่ค่อยเหม็นแต่ถ้าแมวข้างบ้านมันหลายเหม็นแน่บางทีปัญหาเล็กๆอย่างเงี้ยปัญหามันไม่ได้อยู่เรื่องของความสบัดอะไรแต่ปัญหาการให้อภัยอ่ะบางทีเกิดปัญหากันได้ใช่ไหมปัญหาต้นไม้เกยขึ้นมาปัญหาแมวมาอยู่นู่นนี่นั่นก็ทะเลาะกันไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันหยุมหยิมมากพี่น้องครับท่านนบีรักนั่นก่อนนั้นท่านนบีถูกกระทำถูกดูถูกถูกดูหมิ่นดูแคลนมากมายท่านนบีสะบัดอดทนแล้วบอกมันเป็นความอ่อนแอของฉันเข้ายังเมืองตออีฟถูกไล่ออกมาสองฝั่งข้างทางก่อนที่เขาจะให้ท่านนบีออกมาเนี่ยก็ให้บรรดาคนหนุ่มคนสาวชาบาบทั้งหลายที่เป็นพลังแห่งการทำลายมายืนข้างท่านนบีขนาบท่านนบีแล้วทุกคนด้วยกับคำสั่งของชาวตออีฟที่เป็นหัวหน้าบอกว่าใครมีก้อนหินทุ่มใส่มุฮัมมัดใครมีขวากหนามโยนไปใส่มุฮัมมัดใครมีไม้เบาะมือเข้ามาที่ร่างของมุฮัมมัดแล้วก็ทุบตีเขาจนกระทั่งท่านนบีเลือดเสื้อสีขาวกลายเป็นสีแดงเพราะว่าเลือดที่มันติดอยู่ที่ร่างของท่านนบี
วันนี้มันมีแต่คำชมเชยไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ซาจะดีแต่ท่านนบีถูกกระทำแบบนี้แต่ท่านนบีบอกว่าอะไรครับมันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันเองรองเท้าท่านนบีแทบจะแกะไม่ออกเพราะอะไรรองเท้าที่ท่านนบีใส่เสื้อของท่านกลายเป็นสีแดงเพราะเลือดที่มันติดร่างของท่านนบีไปแล้วรองเท้าแทบจะแกะไม่ออกเพราะเลือดที่มันติดอยู่ที่เท้าของท่านนบีด้วยกับการกระทำของชาวตออีฟอัลลอฮฺอักบัรนี่คือเรื่องจริงครับไม่ใช่เน็ตฟิกเรื่องจริงไม่ใช่ละครหลังข่าวไม่ใช่ซีรีส์แต่นี่มันคือเรื่องจริงไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งก็ตามก็ยังเป็นเรื่องจริงเรื่องราวของท่านนบีครับออกไปจากเมืองตออีฟในสภาพดังนั้นพี่น้องครับออกมาท่านนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้โทษชาวตออีฟท่านนบีมีความหวังว่าต่อไปตออีฟจะรับอิสลามหลังจากนั้นไม่ถึง10ปีเด็กหนุ่มชาวตออีฟรับอิสลามชาวตออีฟทั้งหมดรับอิสลามแล้วก็เสียใจกับการที่พวกเขาได้ทำร้ายท่านนบีอดทนน่ะท่านนบีออกมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์กล่าวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอิลัยกะอัชกุดุอฟะกุวะตีวะฮิลลาฮิลาตีฮาวานานอัลลานาจาอัรฮัมอัรรอฮีมีนอันตะร็อบบุลมุตตะดอีฟีนโออัลลอฮ์ฉันร้องเรียนด้วยกับความอ่อนแอของฉันฉันขอร้องเรียนต่อพระองค์ด้วยกับความอ่อนแอของฉันกับที่ฉันนั้นไม่มีไร้อำนาจของฉันกับการถูกดูถูกเหยียดหยามของชาวตออีฟโออัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้อภิบาลของบ่าวที่อ่อนแออย่ากรั้นเลยถ้าหากว่าสิ่งนี้ที่ฉันทำเนี่ยฉันไม่สามารถจะทำงานนี้ได้ประสบความสำเร็จได้แต่หากว่าไม่เป็นสาเหตุให้พระองค์ได้ทรงไม่โกรธกิ้วฉันเนี่ยฉันก็จะไม่ประวันพันพึงฉันจะทำงานนี้ต่อไปถามว่านบีโทษใครไหมอ่ะนบีไม่ได้โทษใครครับแต่นบีโทษตัวของท่านเองไม่ได้ชี้นิ้วไปสู่ใครเลยแต่ชี้ไปตู่ตัวว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่โกรธกับการที่ท่านนบีไม่สามารถจะให้ชาติมาสู่อิสลามได้ฉันก็จะไม่ประหวั่นพันพึงแล้วต่อมาพี่น้องครับการทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่คนเยอะๆและจะเกิดความไม่ใช่นะแต่เยอะก็ไม่เป็นไรอามไปแล้วไม่ได้อยู่ที่จำนวนไม่ได้อยู่ที่จำนวนครับการทำงานศาสนาของเราเวลาเราทำงานศาสนาของเราสาวกก่อยแล้วเกินคนไม่มีต้องคิดใหม่นะต้องคิดใหม่โอ้ทำไมคนไม่มีเลยมี5คน10คนสาใจไม่ดีไม่ต้องพี่น้องครับดูตัวอย่างของท่านนบีท่านนบีรู้สึกว่าท่านยังมีความหวังกับชาวตออีฟไม่รับอิสลามแต่ท่านนบียังมีความหวังกับชาวแดนไกลพี่น้องครับเอาคอสรอสชาวมะดีนะห์ชาวยะซิบเดิมเขารู้ข่าวว่าท่านนบีและคนที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยคือเอาคอสรอสชาวมะดีนะห์มาก่อนเขาทะเลาะกันมากเลยทำกันจะให้มันสงบแต่รู้ข่าวว่าคนที่ชื่อมูฮัมหมัดนำเอาข่าวดีมาบอกมายังเมืองมักกะพี่น้องไปคว้างเสาหินที่อักบะมาแล้วใช่ไหมณที่นั่นเป็นจุดแรกที่ท่านนบีได้นัดพบกับชาวเอาคอสรอสที่เป็นชาวมะดีนะห์คนเหล่านี้มาหาท่านนบีกี่คนครับ6คนอัลลอฮ์อิสลามเริ่ม6คนก็ชาวมะดีนะห์นะตอนนั้นไม่ต้องเสียใจถ้าเราจัดกิจกรรมศาสนาถ้าเราจะพูดศาสนาหรือเราจะทำงานไม่ต้องไปดูที่จำนวนของจำนวนหรอกครับไม่ต้องใช่ไหมอัลลอฮ์บอกอย่างไรกัมมินฟีอะตินกอลิลาตินกอลาบัตฟีอะตันกะซีรอตันบิอิสติลากีมากน้อยมาแล้วที่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือให้ชัยชนะในจำนวนน้อยกว่าให้ชัยชนะด้วยกับจำนวนที่มากกว่าบิอิสติลาด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์มา6คนมาหานบีแนะนำอิสลามให้พอ6คนกลับไปพี่น้องครับกลับมาอีกปีเดี๋ยวคืออันสันติทยาอัลอะกอบาที่ไอ้ที่ขวางเสาหินเนี่ยนะครับมาอีกคน12คนอัลลอฮ์อากอบาครั้งที่2สนธิสัญญาครั้งที่2ที่ชายาซิฟก็ไปบอกไปสัญญากับนบีว่าปีหน้าจะมาใหม่มาครั้งที่2 74หรือ73หรือ72คนเนี่ยเริ่มต้นแค่นี้หลังจากนั้นมาชาวมะดีนะห์ก็รักอิสลามก็มาหานบีแต่สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือมีมุสลิมะห์อีกแหละที่ชื่อท่านหญิงอุมูอิมารอที่เธอนั้นเป็นคนชอบที่จะไปพูดบ้านชาวบ้านไปอยู่บ้านชาวบ้านอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ไปอยู่ไปชอบเยี่ยมผู้หญิงด้วยกันนะฮะท่านหญิงอุมูอิมารอมากับใครมากับท่านซะอิดซะบีท่านเซดซะนะครับเซดเป็นสามีของท่านเซดบินกะนะครับแล้วก็ท่านฮาบีบอับดุลลอฮ์4คนรับอิสลามพร้อมๆกันเลย
ท่านหญิงอุมมุอัมรอหรือท่านหญิงนาฟิซาบอกนบีฉันเป็นคนอย่างนี้แหละไปท่านคนชาวมะดีนะห์ผู้หญิงรู้จักฉันหมดอ่ะขอให้ท่านนบีแนะนำอิสลามแบบฟัตูอีนให้ฉันหน่อยเริ่มต้นฉันจะนำอิสลามไปบอกกับผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่เมืองมะดีนะห์นบีสอนอิสลามให้กับท่านหญิงอุมมุอิมรอท่านหญิงอุมมุอิมรอก็นำอิสลามไปบอกบ้านแล้วบ้านเล่าหลังต่อหลังที่ท่านหญิงอุมมุอิมรอนำอิสลามไปบอกกับคุณแม่บ้านทั้งหลายท่านนบีกลับไปฮิญรอไปความสำเร็จของท่านหญิงอุมมุอิมรอท่านหญิงนาฟิซะผู้หญิงมากมายชาวเมืองมะดีนะห์รับอิสลามเพราะการแนะนำของผู้หญิงคนนี้ซอฮาบิยะห์ท่านนี่อีกเรื่องนึงพี่น้องครับอีกเรื่องนึงก็แล้วกันถ้าเวลายังมีผมนึกถึงถ้าอีกเรื่องนึงว่าพูดถึงมุสลิมจะมุสลิมจะน้อยใจพี่น้องครับถ้าเราจะเสียเรารู้ว่าเราจะตายเนี่ยในสภาพที่ทรมานเนี่ยถูกกระทำเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรก่อนพี่น้องที่รักขอแล้วครับผมนึกถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ท่านคบที่ท่านคูเบบินอาดีท่านคูเบบินอาดีซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เป็นตัวอย่างของบรรดาเยาวชนทั้งหลายท่านคูเบบินอาดีถูกจับมาหลังจากสงครามบาดัดนะครับชาวกุเรชมักกะห์มันแก้แค้นมันหลอกมาว่าจะรับอิสลามสุดท้ายมันจับท่านคูบีบมาที่ตะนัยมันได้ขึงร่างของท่านคูเบบินอาดีที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วก็บอกกับคูเบบินอาดีว่าคูเบบถ้าแกออกจากอิสลามเราจะปล่อยแกไปคูเบบินอาดีบอกฉันอิสลามคือศาสนาของฉันว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คืออิสลามเป็นตัวอย่างกับคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายพี่น้องครับท่านชาวกุเรชมักกะห์ทำอะไรกับคูเบบินอดีซอฮาบะห์ท่านนี้เรามานั่งคิดถึงตัวเราว่าเราเคยถูกกระทำแบบนี้เราจะไหวไหมท่านคูเบบินอดีรู้ว่าข้างหน้าคือความตายท่านก็ไม่กระพริบตาให้กับความตายข้างหลังเป็นความตายท่านก็ไม่ถอยหนีข้างหน้าจะเป็นทะเลแห่งความตายคูเบบินอดีหรือซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่กระพริบตาให้กับความตายขออะไรคูเบบินอาดีขออะไรครับคูเบบินอาดีบอกว่าถ้าจะฆ่าฉันจะตายไม่เป็นไรแต่วันนี้ฉันขอละหมาด2รอกอะฮ์ก่อนตายนี่คือท่านคูเบบินอาดีที่ขอกับชาวกุเรชมักกะห์ว่าขอฉันละหมาด2รอกอะฮ์สั้นๆก่อนที่ฉันจะกลับไปหาอัลเลาะห์ความตายรออยู่ข้างหน้าแล้วครับละหมาดเสร็จแล้วหันมาบอกกับชาวกุเรชมักกะห์ว่าถ้าหากว่าฉันไม่คิดว่าพวกแกจะดูถูกอิสลามนะฉันจะใช้เวลาละหมาดให้นานกว่านี้อีกเพราะมันเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายของฉันชาวกุเรชมักกะห์ทำอะไรกับท่านคูเบบินอาดีครับขณะที่พวกเขาพูดกับท่านคูเบบินอาดีนะครับเขาบอกอัตตะเอาอย่างนี้ไหมคูเบบกลับไปหาลูกหาภรรยาของแกและเอามูฮัมหมัดมาแทนที่เอามูฮัมหมัดมาแล้วฉันจะปล่อยแกไปว่าอันตานายินท่านจะรบกับความปลอดภัยฟีมากานิกาว่าอันตานายินมาแทนที่แล้วฉันจะปล่อยแกไปท่านคูเบบินอาดีได้บอกกับชาวกุเรชมักกะห์ว่าอย่าว่าแต่ข้าจะขันกลับไปหาลูกหาภรรยาเลยเพียงพวกเราที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักรอซูลเพียงแค่พวกเราเห็นท่านนบีถูกทำร้ายบาดเจ็บเป็นแค่น้ำขวนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอดทนเราอยากจะเอาความเจ็บปวดนี่มาสู่พวกเราเราทนไม่ได้แต่มันยิ่งกว่านั้นอีกครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับขนาดที่พวกเขาได้ทำท่านคูเบพูดอย่างนี้พวกเขาได้แล่เนื้อท่านคูเบบินอดีไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นพี่น้องครับคูเรชมักกะห์มันได้แล่เนื้อท่านคูเบบินอาดีไปทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็บอกกับคูเบบว่าคูเบบเอาไหมปล่อยแกไปเอามูฮัมหมัดมาพี่น้องเคยแล่ปลาทางกับข้าวใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับแต่นี่คือร่างกายของท่านคูเบบินอาดีที่ถูกกระทำแบบนั้นแล้วก็ข้อต่อรองว่าถ้ากลับไปก็จะปลอดภัยแล่เนื้อท่านคูเบบมาทีละชิ้นทีละชิ้นท่านคูเบบบอกว่าอะไรครับไม่อย่าว่ากันนั้นเลยนบีคือนบีของเราเพียงแค่ท่านนบีได้รับความเจ็บปวดเป็นแค่น้ำตามพวกเราก็ทนไม่ได้แล้วท่านคูเบบินอาดีได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยอันนี้ไม่ใช่ดุอากราบแช่งนะครับดุอานี้เวลาเกิดวิกฤตในประเทศอินเดียในประเทศมุสลิมของเราอุลามะห์หลายท่านก็จะใช้ดุหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากกูนูดด้วย
เวลานี้นะอินเดียผมจะอยู่ในเหตุการณ์หลายครั้งนะครับตอนที่เกิดนั่นนะตอนที่ไปเรียนเนี่ยเหตุการณ์วิกฤตดูอ่านนี่ถูกอ่านกันหนูกัน5เวลานะค่อยยืนกันขาบวมเลยนะ5เวลานะก็ไปยืนซูโบอย่างเดียว5เวลาเวลาเกิดวิกฤตในประเทศอินเดียเขายิ่งกว่าเราครับแต่ก็สั่งเสียกันว่าต้องละหมาดที่มัสยิดพี่น้องครับท่านกูเบบินอาดีขอดูอาดังนี้อัลลอฮุมมะอัซซิมอาดาดาวักตุลฮุมบาดาดาวะลาตุกอดิรมิลฮุมอะฮัดาอัลลอฮุมมะอัซซิมอาดาดาวักตุลฮุมบาดาดาวะลาตุกอดิรมิลฮุมอะฮัดายากอฮาร์ยาจับบาร์ยามอลานายารับบันอาลามีนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงจัดการพวกมันทีละคนกับพวกมันที่เป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงจัดการพวกมันในสิ่งที่สภาพที่น่าขยะแขยงและทุเรศที่สุดสำหรับพวกมันที่มันเป็นศัตรูต่อพระองค์ที่มันทำร้ายอิสลามที่มันทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนั้นในหน้าประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าคนเหล่านี้ที่ทำร้ายท่านคูเบบทำร้ายซอฮาบะเขาตายในสภาพที่ทุเรศแล้วก็ทุเรศที่สุดอัลลอฮุมะอัซซิมอะดาดาวักตุลฮุมบะดาดาวะลาตุกอดิรมินฮุมอะดาเอาละครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็นะอยากจะบอกกับพี่น้องว่านะเพราะว่าพี่น้องจะน้องนั่นใช่ไหมได้เวลาแล้วใช่ไหมฮะเอาถึงเที่ยงใช่ไหมจ๊ะเอาถึงเที่ยงนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเอาไปแล้วครับเราหันมาทบทวนอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงสวมาผมนี่ก็สวแหละนะให้กำลังใจผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยพี่น้องครับเราต้องท่วมกันทำงานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความแตกต่างกับเราอัลลอฮ์ให้ความสามารถไม่เหมือนกันผมจะทำแบบที่แบบครูลืมชื่อแล้วอย่างอิบรอฮีมผมทำไม่ได้จะมาตั้งกล้องสวยๆจะมาทำให้เสียงมันอย่างเงี้ยผมทำไม่ได้หรอกเพราะไม่มีความสามารถไม่เป็นไม่ถนัดพี่น้องมุสลิมหลายท่านมีความสามารถพี่น้องมุสลิมมีความสามารถที่แตกต่างกันเรานำเอาความสามารถนี้มาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องที่เป็นมุสลิมเป็นคุณแม่นะครับของลูกๆหลายๆคนฝึกฝนเขาให้มีอิสลามให้เขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นั่นเท่ากับว่าพี่น้องได้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แล้ววันนี้คนที่เป็นพ่อบ้านช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์วันนี้คนที่เป็นพ่อบ้านเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือศาสนาของเราคือไม่ใช่อาจจะไม่ต้องไปบรรยายแล้วก็ได้ก็ว่าได้บรรยายในบ้านแหละลองตั้งฮันกอที่บ้านสินะอ่านกุรอานสักวรรคนึงวันนี้พี่น้องอ่านกุรอานไปก็ไปคุยกันในบ้านเป็นวันในบ้านน่ะพี่น้องครับเท่ากับเป็นการที่พี่น้องช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องทำได้ครับพี่น้องเป็นพ่อค้านักธุรกิจพี่น้องก็ช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ได้พี่น้องเป็นสถาปนิกพี่น้องเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอทุกอย่างทุกความรู้มุ่งทุกศาสนาทุกถนนแห่งความรู้มุ่งสู่อิสลามด้วยกับฮิกมาที่อัลลอฮ์ให้วันนี้พี่น้องขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยนะก๋วยเตี๋ยวตรงอะไรนะมีมิตรภาพอร่อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวป้าแดงก็มีนะพี่น้องครับขายของขายแล้วก็เอาอิสลามบอกกับเขานะพี่น้องครับคนที่ขายของเนี่ยโอ้ดีนะเจอวันเจอคนเป็นร้อยๆคนบอกอิสลามกับเขาด้วยกับมารยาทบอกอิสลามเขาด้วยกับการที่เราขายอาหารสินค้าด้วยอะไรประมาณเนี่ยเราทำได้มีเรื่องคนหนึ่งพี่น้องครับผมนี่ขาก๊อบแก๊บแล้วนะสลามานะขาไม่ค่อยดีละนะพี่นะมันกำลังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ประมาณนี้มันมีคือมีซอฮาบะอยู่คนหนึ่งชื่อท่านอัมอามัดท่านอัมมินยามัวท่านอัมบินยามัวเมจะเป็นชายชราขาพิการขาเป๋ๆ เป็นซอฮาบะที่อายุมากแล้วแล้วก็ลูกของข้ารักอิสลามหมดเลยท่านมูอัดกับมูอาวัดจะเป็นคนที่ฆ่าอบูญะฮันนะครับเด็กหนุ่มพี่น้องครับตะบีบอกอัมไม่ต้องออกไม่ต้องออกสงครามอัมท่านนั้นอัลลอฮ์อนุญาตฉันอนุญาตให้กับท่านว่าท่านชราแล้วแต่ท่านรู้สึกไม่ดีเลยอะทุกครั้งเวลาที่เกิดสงครามเกิดรณรงค์สงครามกอสวาเนี่ยเฝ้ามองลูกแต่ละคนที่ไม่กลับมาแล้วก็อิจฉาลูกเพราะลูกกลับไปกอสวาไปสงครามกับนบีเป็นชะฮีดทั้งหมดเลยอยากจะเป็นชะฮีดอย่างลูกอ่ะมีลูกผู้หญิงด้วยบางท่านนึงที่เป็นที่ชะฮีดาด้วยมาบอกกับท่านนบีครับผมไม่สามารถที่จะทนเห็นว่าลูกของผมไปแล้วอ่ะ
แล้วผมก็ไม่ได้ไปกับลูกอ่ะไม่ได้ชะฮีดบรรลุนบีครับขออนุญาตเถอะพี่น้องครับท่านนบีก็ขออนุญาตแล้วท่านอัมบินยามัวซอฮาบะเป็นซอฮาบะขาพิการเนี่ยบอกกับนบีครับนบีครับผมสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าผมจะเอาขาเป๋ๆของผมเนี่ยไปเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้นี่ซอฮาบะเขาสาบานกันอย่างนั้น บอกกับท่านนบีว่าอันนบีผมสาบานต่อแล้วว่าผมจะเอาขาเป๋ๆของผมไปเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับสาเหตุที่ผมขอให้ผมชะฮีดผมจะเกี่ยวก้อยภรรยาของผมไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์ด้วยกับสาเหตุชะฮีดของผมกลับมาบ้านภรรยาให้กำลังใจมากเลยนะครับก็เป็นหญิงชราเหมือนกันคำพูดที่ไม่เป็นคำพูดดูถูกเป็นคำพูดที่ปลุกใจท่านอัมบินยามัวว่าฉันไม่ปรารถนาที่จะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของชายชราที่เกลียดกลัวความตายนี่ก็ไม่ได้ดูถูกสามีเขานะแต่ก็ให้กำลังใจเขาปลุกใจสามีฉันไม่ปรารถนาเลยพี่เอ๋ยพี่อั้มไม่ปรารถนาที่จะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของชายชราขาเป๋ที่กลัวความตายขอให้กำลังใจสามีเขาอย่างนั้นอ่ะแล้วเธอมีอะไรให้ฉันนี่ไงดาบนี่ไงโล่นี่ไงม้าไปเลยเดี๋ยวฉันไปส่งหน้าบ้านส่งหน้าบ้านเขาสัญญาอะไรกันภรรยาของท่านอัมบินยามัวบอกพี่จ๋าขอให้พี่ได้ชะฮีดฉันปรารถนาว่าร่มเงาชีดหวังว่าพี่จะเกี่ยวก้อยฉันไปอยู่ในสวรรค์ของชะฮีดด้วยอัลลอฮฺอักบัรท่านอัมไม่ได้กลับมาภรรยาสุญูดก้มสุญูดต่ออัลลอฮฺเหมือนดังที่เธอเคยก้มสุญูดต่ออัลลอฮฺเมื่อเธอรู้ข่าวว่าลูกของเธอชะฮีดก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์เมื่อรู้ข่าวว่าพระสามีท่านอัมบินยามัวชายชราขาพิการอัลลอฮ์ทรงรับดุอาแล้วขาพิการไปเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วสุญูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์เลยเราแค่ปากซอยก็มีปัญหาแล้วมั้งถ้าไม่ได้เจอกันใช่ไหมไปสุราษฎร์นานๆหน่อยก็โดนบ่นแล้วไม่รู้นะที่นี่ไม่มีนะครับไปซื้อโจ๊กนานหน่อยนี่ปัญหาแน่เลยใช่ไหมอย่าอย่างนั้นอีกเรื่องสุดท้ายเลยพี่น้องครับอีก3นาทีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อท่านหญิงคอนซาคอนซาเป็นนักกวีหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสงครามกอดิซิยะสงครามเปอร์เซียท่านหญิงคอนซาซอฮาบิยะของท่านนบีเป็นนักกวีท่านหญิงคอนซาได้สูญเสียสามีของเธอในสงครามกอดิซิยะที่ต่อสู้กับชาวเปอร์เซียท่านหญิงคอนซาเมื่อทราบข่าวว่าสามีของเธอชะฮีดในสงครามกอดิซิยะเธอได้ก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วก็บอกยาอัลลอฮ์ขอให้ชะฮีดนี้เป็นสาเหตุให้ฉันได้อยู่ร่วมกับสามีเธอมีลูกอีก4คนเธอได้ปลุกขวัญกำลังใจให้กับลูกว่าลูกรักเธอทราบข่าวแล้วใช่ไหมเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าการตายในหนทางของอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักพรุ่งนี้เมื่อวานนี้เธอทราบแล้วว่าคุณพ่อของเธอเสียชีวิตและพวกเธอก็ปรารถนาชะฮีดเหมือนพ่อใช่ไหมพวกเธอจงอดทนเถิดว่าการตายในหนทางของอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาเป็นสิ่งที่ดีหวังว่าลูก4คนนั้นเมื่อเวลาพรุ่งนี้เมื่อความตายใกล้มาถึงเมื่อกอดีซียะห์มาถึงขอให้ลูกทั้งหมดจงพลีชีพเพื่ออัลลอฮ์และเธอก็อ่านอัลกุรอานและเธอก็ปลุกใจลูกของเธอด้วยกับกวีของเธอหนึ่งจากนั้นในอัลกุรอานที่ท่านหญิงคอนซาหรือคอนซาเนี่ยใครมีลูกผู้หญิงตั้งชื่อนี้เพราะนะคือเพราะมากผู้กล้าหาญอิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตุวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุฟลิฮุนในอายะนี้บอกอย่างไรครับจงอดทนและจงอดทนและจงอดทนยิ่งจงสอดส่องลาดตระเวนในกองทัพและจงช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์เธอได้อ่านอายะนี้แล้วก็ปลุกหัวใจของลูกของเธอ4คนเมื่อลูกชาย4คนกระโจนเข้าไปสู่สงครามก็อ่านอายะนี้อิสบิรูวะซอบิรูเหมือนดังที่คุณแม่ได้อ่านวะซิยัตสั่งเสียก่อนที่จะกลับตอนที่จะไปสงครามท่านหญิงคันซาก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์อีกครั้งเมื่อครั้งแรกสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ที่สามีชะฮีดวันนี้เธอได้ทราบข่าวว่าลูกชูฮาดะ4คนไปสู่ชะฮีดเธอได้ก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วก็บอกยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ไปอยู่ใต้ร่มเงาของชะฮีดพร้อมกับสามีของฉันพร้อมกับลูกของฉันด้วยยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้สาเหตุชะฮีดนี้ให้อัลลอฮ์ทรงให้ฉันได้ไปอยู่ร่วมกับสามีของฉันและคุณลูกของฉันในสวรรค์แห่งชะฮีด
นี่คือซอฮาบะของท่านนบีกว่าจะได้อิสลามมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะได้อิสลามมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาต้องสูญเสียอะไรบ้างซอฮาบะเสียสละให้กับเรานบีเสียสละให้กับเราวันนี้เราเป็นหนึ่งในการที่จะต้องช่วยกันปกป้องอิสลามเราจะต้องช่วยศาสนาของเราด้านใดด้านหนึ่งที่เรามีความสามารถก็เรียนกับพี่น้องว่าโอกาสหน้าอยากจะมาอีกแล้วนะแต่ต้องรอบางๆเขาบอกจะให้อับูบักมาอีกหรือเปล่าถ้ามาเขาบอกได้นะจ๊ะจะมากับคุณสลามะครับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอพระองค์ได้ทรงให้ลูกหลานของเราเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางต่ออัลลอฮ์นะครับขอให้ทุกน้องทุกท่านได้พระองค์ทรงตอบรับดุอาและขอพระองค์ทรงตอบรับดุอากับอามันความดีขอบคุณอิบรอฮีมด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาจูนในศาสนาของเราครับวันนี้ก็สุบฮานะครับอ่านพร้อมๆกันสุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะชะฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะจ๊ะ